ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมคุณม่อนครับค่ะโรจนะของพี่ขึ้นแล้วนะคะครับก็เข้าทีมอย่างที่เคยบอกครับปีหน้าเลยอันนี้นี่เราเล่นทีมปีหน้าเลยนะจะบอกให้ว่าโอ้ปีหน้าเลยเหรอเพราะปีหน้าเนี่ยเป็นเรื่องอย่างเงี้ยครับเรื่องของการลงทุนที่จะถ้าได้ยินกันนะครับการย้ายฐานการผลิตมาเมืองจะย้ายฐานผลิตมาเมืองไทยเนี่ยได้เต็มครับอืมเป้าหมายพื้นฐานราคาหุ้นโรจนะพี่ให้ราคาเท่าไหร่นะ12บาทกว่าครับอ๋อเมื่อเช้าก็แตะ10บาท90เสร็จแล้วครับครับครับขึ้นไป12.90ใช่ไหมแต่ช่วงนี้อย่างเงี้ยนะครับเนื่องจากตลาดเองเนี่ยตัวหุ้นดัชนีมันแถว1,350เนี่ยนะครับมันก็เป็นถ้าคุยกับคุณม่อนประจำก็คือเป็นเป้าหมายที่ฟินแลนเซียไซรัสเราให้ไว้ถึงเป้าเรียบร้อยนะครับถึงเป้าเรียบร้อยครับทีนี้ลงเราลองไปดูต่ออีกเอ๊ะถ้ามันจะขึ้นมันจะขึ้นไปถึงตรงไหนใช่ใช่ระดับปีนี้เนี่ยเราใส่สแตนดาร์ดดีวิเอชันไว้สักบวก 2นะครับเอามาจากไหนก็คือที่มันเคยแกว่งสูงสุดค่ะไอ้ตัวเนี้ยเกิดสแตนดาร์ดดีวิเอชันตัวเนี้ยเราลงมาใช้ดูก็จะไปประมาณได้แถวๆสัก1,390ถ้าเกิดมีจะแกว่งขึ้นไปไอ้ยะนะครับขนาดขนาดนั้นแต่ถ้าเกิดโอกาสปรับลงก็มีนะครับจะหลุดลงมาที่1,330อีกรอบนึงก็ยังมีเหมือนกันไม่เป็นไรลงไปขายให้หมดก่อนทุกคนตอนนี้ก็นะคนตกรถก็โอ้ลงมาเถอะนะครับพอรถไฟกลับมารับวิ่งกายเลยค่ะค่ะค่ะรถไฟจะกลับมารับหรือเปล่านะถอยมาอีกสักสถานี290นะ290ครับ1,330แล้วก็1,390นะคะค่ะก็ถ้าจะไปกันต่อนั่นก็คือข้อมูลที่อาจจะเกิดขึ้นภายใน2สัปดาห์ต่อจากนี้ไปก่อนสิ้นปีนะคะใช่ครับเพราะช่วงนี้คงต้องตามไอ้อะไรล่ะฟิสิกส์คริฟนะครับก็ยังดูว่าอาจจะต้องมีการตกหน้าผาหรือเปล่านะครับเพราะมันดูมันอาจจะไม่ทันคือมันอาจจะตกแค่ช่วงหนึ่งค่ะนะครับเป็นช่วงหนึ่งที่ต้องคอยตามไอ้ข่าวดีที่เขาบอกว่าทางเฟดเองจะอัดเม็ดเงินเพื่อซื้อบอนด์อีกเดือนละ 4,500 ล้านเหรียญครับไอ้ข่าวนี้มันคอนเฟิร์มหรือยังคะมันเฟิร์มแล้วแต่อย่างนี้ครับถ้าดูต่อดีๆอ่ะที่เขาพูดเป็นไอ้เก้เขาก็พูดไว้จะอัดโน่นอัดไม่อัดนั้นสรุปเขาบอกว่าไงฮะเขาบอกว่ามันก็ยังไม่ทำให้รอดจากฟิสิกอลคลิปนะค่ะดาวโจนขึ้นมาดีๆพอได้ยินคำนี้ย้อนกลับมาใหม่มันหลอกมันหลอนไงทีมันหลอนนะมันหลอนนั้นก็เป็นอะไรที่ต้องระวังพอสมควรค่ะแล้วสัปดาห์นี้ทางพี่กันมีแนะนำการลงทุนหุ้นตัวไหนแดงๆเถื่อนๆที่ยังไม่ได้ตามหรือเปล่าคะยังไม่มีนะครับคือมองโอกาสหุ้นปรับตัวมันจะมีเหมือนกันค่ะถ้ามองนะครับให้ดูตัวไหนคะถ้าเกิดมันมีการปรับลงมาเนี่ยยังโรจนะก็ยังเข้าได้ครับถือข้ามปีไปเลยหรือเปล่าคะถือข้ามปีไปเลยใช่ครับแล้วหุ้นอะไรอ่ะหุ้น9ตัวดีวีเดนอะไรนั่นอันนั้นยังเหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแผนนะครับเดี๋ยวจะเฉลยกันนะคะถ้าใครไปวันที่22หุ้นที่ถือได้ทั้งปีม่อนได้มาแล้ว3ตัวใช่ครับพอไปเล่นกันแล้วไปขายกันประมาณปลายเดือนกุมภาคือที่ต้องบอกย้ำอย่างนี้ครับพอออกรายการคุณม่อนเสร็จก็จะมีแฟนนักลงทุนโทรมาหาผมว่าอ้าวแล้วตกลงตัวเดิมเลิกแล้วเหรอนะครับไม่มีอะไรถ้ามีฟันเดเมนทัลเปลี่ยนผมจะบอกครับค่ะค่ะตัวเดิมไม่ต้องเปลี่ยนแต่ว่าอันนี้ก็ย้ำตัวเดิมๆโรจนะให้ฟังโรจนะนะคะครับก็วันนี้ก็ยังยืนโรจนะอยู่ใช่ไหมคะยังยืนอยู่ครับ16-17นี่ไปแอบถามหลายเจ้ามาแล้วนะโรจนะนะครับถือได้นะคะถือได้ครับถือได้ครับไปตัวอื่นตัว1/9ตอนนั้นที่บอกว่าซื้อหลัง15พฤศจิกาแล้วไปขายประมาณสิ้นเดือนกุมภาดีคอนก็ขึ้นมาแล้วอ๋อใช่ตัวนี้ถือข้ามปีเดี๋ยวดูดีคอนพิการแป๊บหนึ่งนะคะดีคอนเป็นหุ้นเกี่ยวกับก่อสร้างเหมือนกันใช่ไหมคะครับวัสดุก่อสร้างวันนี้บวก 7% นะคะครับต้องบอกว่าวัสดุก่อสร้างนะครับแล้วก็ยังมีโครงการเป็นของตัวเองอีกด้วยนะครับพี่บอกดีคอนนี่ราคาพี่ให้เท่าไหร่นะที่เราให้ไว้นะครับประมาณ9บาทกว่าโอ้โหก็อัพไซด์ดีกว่าไอ้ตัวอะไรนั่นน่ะตัวโรจนะพี่อัพไซด์ดีกว่า7.89 12.9ก็อีก2บาทกว่าอันนี้3บาทกว่าก็ 30% นะพี่นะใช่ครับครับแต่มันก็แล้วแต่ตีมันไหนวันไหนตัวไหนมาเงี้ยเรามองไว้ทั้งคู่ก็ดีผมว่าตัวนี้ก็ดีเนาะเท่าไหร่นะ10บาทเท่าไหร่นะคะดีคอนพี่เดี๋ยวผม9บาทกว่า9บาท50หรือยังไงตัวไหนที่เน้นๆคุณผู้ชมตัดสินใจเอาเองครับก็ดูจังหวะด้วยครับคือว่าเราก็คงไปแนะนำตลอดอย่างนั้นดูจังหวะอาจจะดูจังหวะเข้าซื้อนิดนึงวันนี้ตลาดเป็นยังไงถ้าตลาดอย่างที่ผมเรียนถ้าตลาดลงเนี่ยพวกนี้หุ้นดีๆทั้งนั้นโอ้ดีคอนพี่กันมาวันนี้สูงสุด8.10 บาทเลยนะใช่ขึ้นไปแปดโอ้ห้าแล้วปีโอ้จาก3 บาทมา8 บาท 100%แล้วเนี่ย
นั่นน่ะต้องเชิญไปออกงานด้วยพี่กันเชิญมาเลยเชิญมาเลยเพราะหุ้นตัวนี้ตามไปแล้วมีอะไรสักอย่างต้องเจาะให้ดูเชิญเชิญไปเลยพี่กันไปเชิญมาเลยนะเพราะตัวนี้มีอะไรจะตามอยู่มีคนบอกมาละฮะนอกจากพี่กันแล้วเราตกลงงานเรานี่ของกินเพียบแล้วเมื่อกี้คุยของกินเพียบได้สนับสนุนจากไทยเบฟอีกเพียบหรือจะเอาสิงคะพี่ไทยนั่นแหละเราจะได้ไปทานกันอย่างสนุกใช่ไหมไปงานเรานี่จะแตกต่างจากงานสัมมนาอื่นนะคะคุณผู้ชมนักลงทุนทุกท่านงานแบบสังสรรค์เพื่อนฝูงพี่น้องกันมากกว่านะคะท่านที่ไม่เคยมีเพื่อนมีฝูงไม่เคยมีพี่มีน้องก็ไปงานนี้ก็จะมีทั้งหมดแล้วค่ะไปคุณนะเจอพวกเรามากมายนะคะก็พูดคุยกันสนุกสนานพอดีครับจะได้อบอุ่นไปมาแล้วรู้สึกว่าสนุกถ้าไปกันเต็มเดี๋ยวปีหน้ามีอะไรจัดเต็มให้กับนักลงทุนไทยเลยถ้าไปให้กำลังใจกันเต็มๆนะคะในวันเสาร์ที่22ก็ดีผมว่านักลงทุนนะใครจัดงานอะไรดีๆเงี้ยครับหน้าไปแล้วก็อย่างที่คุณม่อนว่ามันเป็นกำลังใจแล้วเราก็จะมีแรงจัดกันต่อเพื่อหาวิธีหาอะไรมาฝากท่านปีหน้าได้จะได้นั่งฟังนอนฟังกันทั้งวันเลยนะไปเจอกันนะคะวันเสาร์ที่22ถ้าไม่รู้อะไรตอนนี้ก็เดี๋ยวจะขึ้นเบอร์โทรศัพท์นะคะหรือหาข้อมูลได้ในเว็บไซต์ www.mnewsfund.com หลายท่านที่ไม่ได้ไปเว็บไซต์อะไรนะครับอีกทีนึง mnewsfund.com ค่ะ m แล้วก็ newsfund.com ค่ะเพราะว่ามีแฟนรายการเหมือนกันโทรมาที่ผมบอกว่าจะไปฟังได้ยังไงผมก็เลยให้ติดต่อไปทางรายการแทนค่ะค่ะก็เสียค่าใช้จ่ายนิดหนึ่งนะเสียหน่อยหนึ่งอาจจะได้เยอะนิดหนึ่งนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าบางทีบางท่านโอ๊ยไปฟรีดิฉันไม่อยากไปดิฉันขอจ่ายตังค์นักลงทุนในตลาดหุ้นมีตังจ่ายคุ้มครับคุ้มเราบอกคือแต่ตังของท่านเรารู้กันอยู่แล้วนะมันนะยังไงก็ต้องเอาให้คุ้มเราจะมีเสื้อเทรนด์วันนี้ก็สีส้มสีเขียวนะคะเป็นเสื้อสนุกสนานนะคะท่านที่ไม่มีส้มเขียวไปก็ไปเอาเสื้อที่โน่นเลยนะคะมีแจกนะคะรวมทั้งในส่วนของอะไรอร่อยก็มีติดกับบ้านด้วยนะคะมีหมดแล้วก็ซองเงินซองทองแจกกลับด้วยค่ะมีแบบที่อยากได้อะไรบอกมาเราคงได้อยากได้กำไรอย่างแรกค่ะก็ไปเช้าถึงเย็นนะคะคุณผู้ชมนักลงทุนก็รับประทานอาหารดื่มกินอยู่ด้วยกันเลยเต็มๆ1วันนะคะพี่กันก็อยู่กับเราเต็ม1วันเลยไปจับไปเฉาะแกตัวไหนที่ติดกับพี่กันก็ไปจึกเลยนะคะครับรู้สึกจะไม่ค่อยจะมีนะเนี่ยไล่ทวงให้หมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวมีทวงแต่ถ้าวันนั้นจะสนุกอีกอย่างนึงนะถ้าฟุตบอลไทยเราได้เข้าชิงนะอ๋อจริงเหรอฮะวันนั้นจะชิงพอดีตอนเย็นเผื่อไปงานเราเสร็จไปเชียร์บอลไทยต่อได้ได้กันแต่ข้อแม้คือต้องผ่านวันนี้ก่อนต้องผ่านวันนี้ก่อนค่ะขอบพระคุณมากนะคะครับครับสวัสดี